จะนับเพลงแฟนแฟนเพลงครูจงฟังผมร้องท่านกลับมาฟังสั่งทองจะกลับพี่น้องอย่าเพิ่งมีหายอยากไปหลายปีเป็นแฟนน้องที่ผมยังไม่ตายเหตุที่ผมมีขาดหายโอ้ยกลุ้มจะตายสุดท้ายสิ้นดีผมไปติดคุกเพราะผมถูกกล่าวหาไม่เรื่องคดีพยายามฆ่าเพราะก่อนนักหนาอยู่หน้าเวทีเรื่องนี้อยู่ว่าตัวผมไปช้าก็หลายนาทีแต่ก็รีบกันตัวจีเมื่อถึงเวทีก็เริ่มแสดงผมไปถึงช้าก็ข่าวว่าจากกับพี่น้องว่ารถมันเกิดขัดข้องก็ผมสั่งพ้องก็ได้และต่อจากนั้นเมื่อรายการก็คุ้มแสดงโดยไม่ได้คิดระแวงพวกนักแสดงทั้งตื่นในร้องต่อจากนั้นเวลาประมาณถูกกล่าวหา23นาฬิกาสั่งทองออกหน้าแม่ทีร้องอยู่ดีๆครับท่านพี่น้องกลุ่มหนึ่งก็ลืมร้องควางตาสีทองแก้วหวดมากมายเมื่อท่านหยุดยั้งเสียงปืนหลายตังก็ดังขึ้นวิ่งกันวายพอเรียงระงับตำรวจก็จับตัวผมไปแล้วตั้งข้อหาผมว่าพยายามฆ่าผมดูสังทองเถลิงกันเหตุเกิดที่ตำบลบ้านเพชรอำเภอบำเพ็ญบ้านโอ่งจังหวัดชลบุรีจุดจบไปจบที่เรือนจำลาดยาว4ปี7เดือนเป็นถึงจองจำนายเปี๊ยกศรีลาสังทองศรีใสขอบคุณครับคุณมากครับพี่น้องครับ